ไม่มีภาพในหัวเลยว่าวันนึงอ่ะเราจะมาเป็นผู้แข่งขันในเวทีนี้เพราะมันเป็นเชฟมืออาชีพ80ได้เหรียญเงินนี่ป่ะได้80เป๊ะพอดีเลยอ่ะเฮ้ยแบบฝันที่ไม่กล้าฝันกดดันเพราะว่าตอนที่แข่งกันนะคะก็คืองานนี้มีคนมาจากทั้งหมดผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดเชฟมืออาชีพมาจาก11ประเทศอันนี้ก็คือแบบหน้าใหม่แบบว่าใบละอ่อนเพราะคงไม่มีใครใหม่กว่าพี่แล้วแหละเชฟบะบะบะได้ขอเป็นเชฟบะก่อนไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเชฟจริงๆกระดักปากจริงๆเป็นการแข่งขันของ Thailand Ultimate Chef Challenge 2023จัดที่เมืองทองธานีงาน Thai Fest ที่ผ่านมาไม่มีภาพในหัวเลยว่าวันนึงอ่ะเราจะมาเป็นผู้แข่งขันในเวทีนี้เพราะมันเป็นเชฟมืออาชีพตอนที่ติ๊บแข่งก็คือแข่งประเภทพิซซ่าค่ะของ California Meal ก็คือถ้าเกิดใครชนะเนี่ยได้ไปอเมริกาแล้วพี่อ่ะก็แบบเหมือนมันก็จะมีแข่งหลายประเภทแต่ว่าสมัครช้าก็เลยเหลือแค่พิซซ่าแต่โชคดีที่เชฟที่คุณอาจารย์ของติ๊บอะค่ะคือเชฟเมย์ท็อปเชฟอะค่ะพี่เมย์ก็จะเก่งพิซซ่ามากๆเพื่อนก็บอกเฮ้ยตั้งใจเนี่ยทำให้มันกลมทำให้มันสวยก็ซ้อมกันอยู่นานของประเภทพิซซ่าปีนี้ไม่มีใครได้เหรียญทองอะมีแต่ได้เหรียญเงินแต่ว่าเหรียญเงินก็คือจะนับคะแนนหรือว่าใครเงินแบบว่ากี่คะแนนใช่ของติ๊บแบบก็คือการตัดเกณฑ์ของเขาก็คือ70ได้เหรียญทองแดง80ได้เหรียญเงิน90ได้เหรียญทองติ๊บอะได้80เป๊ะพอดีเลยอะเฮ้ยแบบฝันที่ไม่กล้าฝันกดดันไหมคะพี่กันตอนเราแข่งเราก็ต้องรอผลประกาศกดดันเพราะว่าตอนที่แข่งกันนะคะก็คืองานนี้มีคนมาจากทั้งหมดผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดเชฟมืออาชีพมาจาก11ประเทศแล้วสเตชันที่พี่อยู่อ่ะคือจะเป็นหน้าหลังชนกันแล้วคนที่อยู่ข้างหลังพี่ที่ชนกับพี่อ่ะเป็นทีมชาติมองโกเลียก็คือ professional คือที่สุดแล้วอันนี้ก็คือแบบหน้าใหม่แบบว่าใบละอ่อนคิดว่าอาจจะใหม่สุดแบบเริ่มอะไรเงี้ยคงไม่มีใครใหม่กว่าพี่แล้วแหละก็ดีใจแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งมิชชั่นที่เราเคยคิดว่าเราอะอยากทำแล้วก็เราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะทำได้แล้วก็ตกใจเหมือนกันที่เฮ้ยเรามาแล้วเราได้รางวัลด้วยอะเป็นครั้งแรกแล้วก็ดีใจมากๆนี่เป็นการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดเลยไหมที่เคยแบบน่าจะใหญ่ที่สุดก็คือเป็นระดับ professional chef อะนี่เรียกว่าเราเป็น professional chef ได้ยังคะการคว้ารางวัลเอาจริงอะไม่กล้าเรียกตัวเองแบบนั้นอะคือกระดากปากอะเรารู้สึกว่าเชฟสำหรับติ๊บอะคือต้องมันแบบเหมือนต้องยิ่งคือมันต้องยิ่งใหญ่มากๆอ่ะถึงแม้ว่าเราแข่งในระดับโปรเฟชชั่นอลเชฟแต่เราก็ไม่รู้สึกว่าเราเป็นโปรเฟชชั่นอลขนาดนั้นต้องฝึกอีกเยอะสำหรับตัวติ๊บเองดิฟเชื่อเรื่องของการฝึกซ้อมพรแสวงมากกว่าคำว่าพรสวรรค์ฉะนั้นมันแบบถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่เก่งเราต้องซ้อมให้หนักกว่าคนอื่นเอาจริงพี่ก็แบบยังตกใจอยู่เลยนะพี่ก็ถามว่ามันเป็นอีกเส้นทางนึงที่สำหรับตัวติ๊บเองติ๊บรู้สึกว่าก็อยากมีเอาไว้เพราะว่าอย่างที่เรารู้ว่าทุกวันนี้โลกทุกวันนี้มันบางทีมีอาชีพเดียวมันไม่พอแต่ถ้าเรามีหลายๆสกิลหรือหลายๆความรู้มันก็น่าจะทำให้เราไม่อดตายพี่ก็คิดว่าถ้าพี่มีเวลาพี่ก็อยากเรียนรู้ในอีกหลายๆอาชีพไม่แต่คนไม่เห็นเบื้องหลังว่าร้องไห้ไงแบบว่ามันก็เหนื่อยเหมือนกันนะแต่ว่าก็จะพยายามทำต่อไปเรื่อยๆเพราะพี่รู้สึกว่าวันนี้ก็อายุ30กว่าแล้วอ่ะมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่อยากจะทำถ้าทำทั้งทีก็จะทำด้วยความตั้งใจอ่ะยังคือเอาจริงคือแม่พี่อ่ะเปิดร้านอาหารมาตั้งแต่พี่เด็กๆแล้วพี่อ่ะก็คือโตมากับธุรกิจครอบครัวทับเปิดร้านอาหารพี่รู้เลยว่าเปิดร้านอาหารมันเหนื่อยมากแบบมากถึงมากที่สุดจริงถ้าเปิดร้านอาหารพี่อยากจะเปิดในวันที่พี่พร้อมจริงๆแล้วก็พี่อยากเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวจริงไม่ได้อยากเป็นแค่
ดาราที่ทำอาหารเป็นเชฟบะอันนี้ได้ขอไปเชฟบะก่อนไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเชฟจริงๆกระดักปากจริงๆ